ท่านประธานที่เคารพผมสาครเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปัตย์อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปถึงกรมทางหลวงแผ่นดินกระทรวงคมนาคมนะครับผมได้รับคำร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในแถบจังหวัดกระบี่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาตลอดจนถึงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข415ที่มีระยะความยาวร่วม50กิโลเมตร49ถึง50กิโลเมตรอยู่ในจังหวัดกระบี่42กิโลเมตรอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี27กิโลเมตรนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินที่สร้างเป็น4ช่องจราจรเชื่อมระหว่างกระบี่กับสุราษฎร์แต่จะมีผู้ใช้จากภูเก็ตไปสุราษฎร์ธานีแล้วก็อาจจะต่อไปกรุงเทพพังงาไปสุราษฎร์ธานีแล้วต่อไปกรุงเทพตลอดจนกระบี่ไปสุราษฎร์ธานีแล้วก็ต่อไปกรุงเทพทางหลวงเส้นนี้ไม่แทบจะไม่มีจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถจุดยูเทิร์นบางจุดร่วม5กิโลเมตรถึงจะมีจุดยูเทิร์นจึงกราบเรียนท่านประธานไปยังกรมทางหลวงแผ่นดินให้ไปเปิดจุดยูเทิร์นตามความเหมาะสมให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าจะมีการขนสินค้าผลปาล์มน้ำมันประชาชนสัญจรไปมาในแต่ละที่แล้วประชาชนบางส่วนก็ย้อนสอนสวนเลนเกิดปัญหาอุบัติเหตุกับพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยๆแล้วก็เกิดความไม่สะดวกจึงอยากให้กรมทางหลวงแผ่นดินเข้าไปปรับแบบแล้วก็หางบประมาณไปเปิดจุดกลับรถเปิดจุดยูเทิร์นให้กับพี่น้องในตำบลนาเหนือตำบลเขาต่อแล้วก็ตำบลหลายอีกหลายๆตำบลนะครับโดยเฉพาะตำบลเขาต่อพี่น้องร้องเรียนเข้ามามากว่าจุดยูเทิร์นน้อยมากบางช่วงบางตอนของถนนเส้นนี้มีระยะทางถึง5กิโลเมตรนะครับถึงจะมีจุดกลับรถกลับเรียนท่านประธานไปยังกรมทางหลวงแผ่นดินกระทรวงคมนาคมครับขอบคุณ